พอไอเฟลณกรุงปารีสหอคอยโครงสร้างเหล็กความสูงกว่า300เมตรที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่รู้จักกันดีทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วยแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าที่แห่งนี้มีความลับซ่อนอยู่มากมายทั้งเรื่องของโครงสร้างเองที่แท้จริงแล้วเดิมทีไม่ได้ถูกสร้างเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของปารีสและความลับของสถาปนิกผู้สร้างที่ครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างอพาร์ตเมนต์และอาศัยอยู่ณยอดหอคอยแห่งนี้ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน5ความลับหอไอเฟลเคยมีคนอาศัยบนยอดหอคอย1. แท้จริงแล้วหอไอเฟลถูกสร้างเพื่อเป็นประตูทางเข้างานหอไอเฟลเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีการตั้งชื่อตามกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้ย้อนกลับไปในปี1887รัฐบาลฝรั่งเศสมีแนวคิดที่จะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาที่กรุงปารีสเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพงานแสดงสินค้าโลกในปี1889เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรมรวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ100ปีแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสกุสตาฟกับทีมวิศวกรจึงมีความคิดที่จะสร้างให้หอคอยสูงแห่งนี้มีลักษณะมุมโค้งมนคล้ายช่อดอกไม้แต่เขาก็ต้องโดนกระแสต่อต้านอย่างหนักเนื่องจากการไม่เห็นด้วยของประชาชนที่จะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์มาบดบังความสวยงามของมหานครปารีสและในยุคนั้นก็ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างไหนที่สูงเกินกว่า 1,000 ฟุตงานก่อสร้างหอไอเฟลของกุสตาฟจึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถรวมถึงต้องต่อสู้กับเสียงตำหนิเรื่องความไม่สวยงามและดูไร้คุณค่าทางศิลปะแต่หลังจากใช้เวลาก่อสร้างนาน2ปีหอไอเฟลก็กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกในปี1889ที่หอคอยสูงงดงามแห่งนี้กลายเป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานแสดงสินค้าโลกและอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเดิมทีแผนการสร้างหอไอเฟลคือการสร้างขึ้นเพื่อเป็นประตูทางเข้าของงานแสดงสินค้าโลกเพื่ออวดความก้าวหน้าของงานสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสและมีการวางแผนว่าจะมีการรื้อถอนหลังจบงานแต่หลังจากนั้นมาหอไอเฟลแห่งนี้ก็ถูกใช้ประโยชน์ในฐานะของหอสื่อสารซึ่งทุกวันนี้นับว่าผ่านมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วที่หอไอเฟลยังคงตั้งอยู่นับจากการกำหนดการรื้อถอนเดิมและก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสที่ผู้คนรู้จักกันทั่วโลก 2. โครงสร้างหอไอเฟลถูกยึดโดยใช้หมุด 2,500,000 ตัวหอไอเฟลมีความสูง986ฟุตหรือราว300เมตรมีเสาอากาศที่สูงขึ้นไปอีก72ฟุตหรือราว24เมตรซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความสูงแล้วจะเท่ากับตึก80ชั้นหอคอยแห่งนี้มีโครงสร้างฐานเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความกว้างด้านละ130เมตรและมีขาของหอคอย4ด้านซึ่งในแต่ละด้านจะรองรับน้ำหนักของโครงสร้างโลหะกว่า 7,000 ตันบนฐานจะเป็นฐานก่ออิฐซึ่งจะฝังสมอยึด2ตัวสำหรับขาแต่ละข้างจากฐานนี้ขาจะชันเป็นมุม60องศาในลักษณะคานโครงเหล็กคานนี้ประกอบไปด้วยท่อนเหล็กและเหล็กแผ่นที่ถูกยึดติดกันที่ด้านข้างโครงสร้างที่ได้จะมีความแข็งแรงมากแต่มีน้ำหนักเบาเมื่อประกอบเสร็จจะใช้ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมด 18,000 ชิ้นและหมุดยึดอีก 2,500,000 ตัวซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้มีการใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปถึง71ล้านฟรังหรือประมาณ 2,524 ล้านบาทส่วนจำนวนขั้นบันไดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเมื่อแรกเริ่มการก่อสร้างนั้นมีบันได 1,710 ขั้นต่อมาในปี1980มีบันได 1,920 ขั้นและในปัจจุบันกลับลดเหลือเพียง 1,665 ขั้นซึ่งสาเหตุที่บันไดมีจำนวนลดลงนั่นเพราะมีการถอดบันไดออกจากหอไอเฟลเพื่อใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟต์แทนบันไดที่ถูกถอดออกเหล่านี้มักจะมีการนำมาประมูลขายซึ่งมีหลายชิ้นถูกซื้อไปโดยพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายหรือถูกนำไปติดตั้งอยู่ตามสถานีที่สำคัญต่างๆทั่วโลกและล่าสุดเมื่อปี2018ที่ผ่านมามีการนำบันไดจากหอไอเฟลมาประมูลขายโดยตอนแรกสำนักประมูลอาร์ตคูเรียลคาดว่าบันไดนี้จะขายได้ราว 40,000 ถึง 60,000 ยูโรเท่านั้นแต่สุดท้ายผู้ที่ประมูลซื้อไปในครั้งนั้นเป็นนักสะสมจากตะวันออกกลางซึ่งประมูลไปได้ในราคาที่เกินความคาดหมายคือเป็นราคาสูงถึง 169,000 ยูโรหรือราว 6.3 ล้านบาท 3. หอไอเฟลไม่ได้มีสีเดียว
มองจากมุมภายนอกหลายๆคนคงคุ้นชินกับภาพหอไอเฟลที่เป็นโครงสร้างเหล็กสูงสีน้ำตาลซึ่งก่อนหน้านี้หอไอเฟลเคยทาสีแดงและเหลืองสดมาก่อนด้วยและในปัจจุบันถ้ามองลึกเข้าไปชัดๆจะพบว่าแท้จริงแล้วหอไอเฟลแห่งนี้ถูกทาด้วยโทนสีน้ำตาลที่แตกต่างกันนั่นก็คือด้านบนมีสีเข้มสุดและค่อยๆไล่เป็นโทนอ่อนลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงด้านล่างเหตุผลที่ทำแบบนี้เป็นเพราะหมอกควันบนชั้นบรรยากาศที่มองแล้วทำให้หอคอยมีสีเดียวกันนั่นเองและหอคอยแห่งนี้ก็เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่ไปเมื่อปี2014ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดคือการสร้างพื้นกระจกแก้วบริเวณชั้น1เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับหอคอยแต่ถึงแม้หอไอเฟลจะถูกสร้างมาเพื่อเป็นสาธารณสมบัติแต่การถ่ายภาพแสงสีหอคอยในยามค่ำคืนก็เป็นเรื่องเสี่ยงผิดกฎหมายเพราะมีกฎว่าห้ามเผยแพร่รูปภาพจากการแสดงแสงไฟในเชิงพาณิชย์เด็ดขาด 4. หอไอเฟลสามารถยืดหดตัวได้เมื่อหอไอเฟลสร้างเสร็จในปี1889หอคอยแห่งนี้มีความสูงกว่า300เมตรและกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกแทนที่อนุสาวรีย์วอชิงตันณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ครองตำแหน่งยาวนานมาจนกระทั่งปี1930ก่อนที่จะเสียตำแหน่งนี้ให้กับตึกไครสเลอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความสูง319เมตรหรือราว 1,047 ฟุตซึ่งแม้โครงสร้างของหอไอเฟลจะประกอบไปด้วยโลหะที่มีความคงทนและแข็งแรงแต่ในช่วงหน้าหนาวที่มีอากาศเย็นเฉียบโลหะของหอไอเฟลจะหดตัวลงในขณะเดียวกันความร้อนก็ทำให้โลหะขยายตัวดังนั้นหอคอยแห่งนี้จึงสามารถยืดหดได้ถึง15เซนติเมตรและยอดบนสุดนั้นก็สามารถแกว่งไปมาได้เช่นกันในช่วงที่ลมแรง 5. บนยอดหอไอเฟลมีอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวความลับที่หลายๆคนคิดไม่ถึงคือบนยอดหอไอเฟลมีอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของกุสตาฟไอเฟลอยู่เขามักจะมาใช้เวลาพักผ่อนในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวนี้แบบเงียบๆอยู่บ่อยครั้งนับตั้งแต่หอคอยแห่งนี้สร้างเสร็จในปี1887ภายในอพาร์ตเมนต์นี้ประกอบไปด้วย1ห้องครัว1ห้องน้ำ2ห้องนอนและ1ห้องนั่งเล่นซึ่งผนังห้องจะติดวอลเปเปอร์ลายพาสลีย์ประกอบไปด้วยภาพวาดสีน้ำมันเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทำจากไม้แถมพื้นที่ยังกว้างขวางพอจะใส่เป็นโหนหลังใหญ่เข้าไปด้วย1หลังไว้สร้างบรรยากาศสุนทรีณบนยอดหอคอยแห่งนี้และหากทอดสายตามองออกมาก็จะได้ชมวิวที่สวยงามของปารีสซึ่งจะเห็นความงดงามของแม่น้ำเชนมหาวิหารซาเครเกอร์และประตูชัยอาร์คเดอเทรียงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจุดไฮไลท์ที่งดงามสะท้อนความเป็นปารีสเซียงอย่างแท้จริงและถึงแม้ในช่วงแรกที่อพาร์ตเมนต์นี้สร้างเสร็จจะเป็นความลับแต่ความลับก็ไม่มีในโลกเนื่องจากไม่ช้านานก็มีคนทราบข่าวทำให้ชาวปารีสต่างก็ขอมาเช่าอยู่แม้เพียงหนึ่งคืนก็ยังดีแต่กุสตาฟไอเฟลก็ได้ปฏิเสธทุกรายไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีบุคคลพิเศษที่ได้รับคำเชื้อเชิญให้เข้ามาเยี่ยมเยือนและถือเป็นแขกผู้มีเกียรติของอพาร์ตเมนต์นี้ซึ่งในประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่านายโทมัสเอดิสันผู้ประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟได้เคยมีโอกาสเป็นหนึ่งในแขกสำคัญคนนั้นนั่นเองปัจจุบันอพาร์ตเมนต์แห่งความลับนี้ก็ได้ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งยังคงรักษาของเดิมไว้ทั้งเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆแต่สิ่งที่มีการเพิ่มเติมคือหุ่นขี้ผึ้งของกุสตาฟไอเฟลและโทมัสเอดิสันซึ่งมีการจำลองเหตุการณ์เมื่อคราวที่ทั้งสองได้ใช้เวลาสนทนาหารือกันอย่างยาวนานบนยอดหอคอยกลางกรุงปารีสแห่งนี้ซึ่งหากมองมุมกลับจากยุคอดีตสมัยที่หอไอเฟลเพิ่งสร้างเสร็จในคริสต์ศักราช 1,800 แล้วนั้นนับได้ว่าการตกแต่งภายในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งหากใครได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่หอไอเฟลแห่งนี้ก็สามารถขึ้นไปเยี่ยมชมที่ห้องนี้ได้ครับ